อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะพูดถึงเรื่องเกษตรกรนะครับเกษตรกรนั้นถือว่าเป็นพลเมืองหลักหรือถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของสังคมไทยทีเดียวถ้าไม่มีเกษตรกรประเทศไทยก็คงก้าวมาไม่ถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ประเทศไทยกำลังแปรเปลี่ยนจากเกษตรกรรมกลายเป็นอุตสาหกรรมครับนั่นก็คือโครงสร้างของการพัฒนาประเทศไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่ไม่ก้าวตามขั้นตอนอย่างที่ว่าวันนี้ดูรายได้จาก GDP ของเรานั้นเราจะเห็นว่าการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเราเติบโตมากนะครับแต่เกษตรกรรมนั้นถือว่าไม่เติบโตทางด้าน GDP เท่าไหร่ครับในประเทศไทยนั้นวันนี้มีกว่า4ล้านครอบครัวนะครับถ้าเรามาพูดกันถึงสัดส่วนของเกษตรกรในภูมิภาคนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าประเทศลาวนั้นเป็นเบอร์หนึ่งประมาณ 74.9% ตามมาด้วยพม่านั้น 67% กัมพูชานั้นประมาณ 65% เวียดนามนั้น 63% ครับแล้วไทยนั้นประมาณ 41% สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสัดส่วนของประชากรในภาคเกษตรกรรมของเรานั้นดีกว่าเพื่อนบ้านชาวไร่ชาวนากว่า 90% นะครับที่มีปัญหาหนี้สินอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับปัญหาของสังคมนั้นเกิดจากเรื่องของหนี้สินเพราะว่ารายได้จากภาคเกษตรกรรมนั้นไม่พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของเกษตรกรการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการบริหารหนี้สินหรือการบริหารกิจการต่างๆของเกษตรกรรมจะทำยังไงไม่ให้เรากู้เกินตัวแล้วจะทำยังไงให้เรานั้นไปปลูกไปผลิตพืชผลที่มีมูลค่ามากขึ้นแล้วจะทำยังไงนั้นโดยที่เราไม่ต้องขายที่ครับเกษตรกรนั้นสามารถยังเป็นเจ้าของที่ดินได้อันนั้นนะครับคือเป็นประเด็นที่สำคัญทำไมกรมที่ดินในประเทศไทยนั้นไม่ให้เซ้งแบบประเทศจีนแบบประเทศเวียดนามสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเกษตรกรเหล่านั้นมีรายได้จากการที่เขาผ่องถ่ายที่ดินแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินครับวันนี้ปัญหาของสังคมไทยจากคนที่ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็นำไปสู่เอาป่าเสื่อมโทรมหรือเป็นทางด้านป่าไม้นั้นมายกให้กับคนเหล่านี้โดยการจับจองโดยการเหมือนกับว่าไม่ต้องลงทุนอะไรนั้นจะทำให้เกิดเป็นปัญหาในอนาคตอย่างถาวรครับนั่นก็คือปัญหาที่จะแก้ให้กับเกษตรกรในระยะยาวที่บอกว่าเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ